ื่อวันที่9มกราคมเวลา7นาฬิกานายภาคินเตระพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเข้าร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสามัคคี2567สภากาแฟต่อมาเวลา8นาฬิกา30นาทีเทศบาลเมืองมหาสารคามนำโดยนายภาคินเตระพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลรวมบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า200คนแม้กระทั่งที่มีน้องๆที่อยู่ในเรือนจำนะคะแล้วก็มีปกมีแต่เมื่อเขาไปอยู่ในนั้นแล้วบางสิ่งบางอย่างเขาขาดนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับตามลำดับเมืองมหาสารคามนะครับรวมน้ำใจให้กาชาดมอบเป็นเงินสด 10,000 บาทครับผมWhat?